มาดูกันนะครับวิธีการลงทะเบียนรับเงินสนับสนุน 5,000 บาท3เดือนนะครับทำกันอย่างไรนะครับวันนี้ก็หยิบวิธีการลงทะเบียนมาบอกกันครับสำหรับมาตรการเยียวยาลูกจ้างนะครับชดเชย 5,000 บาทนะครับ3เดือนนะครับสำหรับแรงงานลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะรัฐบาลเนี่ยก็จำกัดเพียง3ล้านคนเท่านั้นนะครับวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายๆนะทางช่องทางออนไลน์เลยนะก็ตามนี้เลยนะก็เห็นลิงก์ไหมครับก็ตามรูปนะครับแล้วก็เตรียมหลักฐานให้ครบนะก็จะมีหลักฐานที่ต้องเตรียมนะก็บัตรประชาชนนะแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลนายจ้างนะแล้วก็รับเงินผ่านทางเนี่ยพร้อมเพย์นะที่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขบัตรประชาชนของบัญชีธนาคารเท่านั้นนะก็ยังไงเนี่ยใครมีพร้อมเพย์เนี่ยจะได้เปรียบเลยนะถ้าใครยังไม่มีพร้อมเพย์ก็รีบไปสมัครพร้อมเพย์ก่อนเลยนะครับก็ลองดูตามรูปได้เลยนะยังไงเนี่ยก็รีบๆแล้วกันนะเขาจะเปิดเนี่ยให้ลงทะเบียนเนี่ยวันที่28มีนาคมนะก็นี่ก็วันที่26แล้วก็อีก2วันนะยังไงเนี่ยก็เข้าเว็บได้เลยนะตอนหลังเที่ยงคืนวันที่27เนี่ยก็รอเข้าได้เลยนะเชื่อว่าคนน่าจะเข้ากันเยอะพอสมควรนะก็เข้าก่อนน่าจะได้ก่อนนะครับยังไงก็เตรียมหลักฐานให้เรียบร้อยนะครับก็ข้อมูลนี้ก็มาฝากกันนะครับก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของเราไว้นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมาอัปเดตบอกกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ